ตอนนี้นะครับครูโยก็มาลอยกระทงกับครูบุ๋มนะครับก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะตอนนี้อาการเจ็บปวดของครูโยนับที่เจ็บเอวนะก็เริ่มหายเป็นปกติแล้วนะครับก็ตอนที่เดินนี่ก็ยังมีอาการอยู่เล็กน้อยนะครับหลังจากลอยกระทงในตอนนี้แล้วนะครับคิดว่าอาการคงจะดีขึ้นนะครับขอให้อาการเจ็บป่วยทุกอย่างของครูโยลอยไปกับกระทงนี้นะครับครับผมขอบคุณครับสาธุบุ๋มคะทำอะไรคะเนี่ยจุดไฟ